ก็สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับเพจปรมาจารย์หุ้นนะครับกับโคนิกนะครับเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ไลฟ์คริปโตปกตินะครับเมื่อวานผมไลฟ์สาระของเกมเอซี่ไปนะครับก็ใครจะตามย้อนหลังก็สามารถตามได้นะก็คนดูก็โอเคก็700คนนะครับก็ดีอยู่นะก็วิเคราะห์เกมเอซี่นะก้าวแรกของคนส่วนใหญ่สู่วงการนะนะครับอันนี้ของไลฟ์เมื่อวานนะครับก็สามารถไปตามกันได้ถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับมุมมองของผมต่อเกมนี้ใช่ไหมผมยกให้เป็นเกมอันดับหนึ่งของเกมไฟนะครับในการหารายได้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าเหรียญจะลงเหรียญจะขึ้นนะเกมนี้ยังสามารถหารายได้เสมอนะครับโดยที่ความเสี่ยงในการที่จะโดนลักค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับโอเคก็ลองไปฟังดูนะนะครับผมก็ใครเข้ามานะครับก็รบกวนนะครับกดติดตามเพจกดไลค์เพจด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะใครมีคำถามถามใต้ไลค์ได้เลยนะครับใครมีคำถามถามใต้ไลค์ได้เลยนะโอเคก็เข้าเรื่องเลยนะครับสวัสดีครับผมคุณฟางนะนะครับสวัสดีครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะถ้าไม่มีคำถามก็ผมก็ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะคุยถึงแนวโน้มบิตคอยนะมันเด้งรีบาวขึ้นจริงหรือขึ้น หรือขึ้นหลอกนะครับอาจจะไปได้ไกลไหมแล้วก็มาดูพวกเหรียญอื่นๆนะเหรียญฮิตนะครับเหรียญฮิตเดิมๆนะพวก ADA อะไรพวกนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวมาตามต่อกันนะว่าเอ๊ะได้กลับตัวบ้างหรือยังนะครับแล้วก็เหรียญ13ตัวที่ให้ไว้ใน Watch List นะครับก็มาตามต่อนะโอเคมีคุณวิรัตถามมาว่าดู BTC ตอนกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ต้องดูยังไงแล้วซื้อตอนไม่ตกรถตอนไหนครับไม่ต้องราคาต่ำสุดผมคงซื้อราคาต่ำสุดไม่ได้หรอกนะไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าราคาต่ำสุดเท่าไหร่นะครับก็ซื้อตอนมีสัญญาณนะซื้อแล้วแบบซื้อแล้วความเสี่ยงที่จะลงต่อให้มันน้อยที่สุดนะนะครับก็เดี๋ยวก็มาดูตามกันเลยนะตอนกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ให้ดูวีคเป็นหลักเลยนะครับรอบใหญ่แบบโหล่อกันหลายๆเดือนนะครับอันนี้คือรีบาวในเดย์เฉยๆนะถ้าอยากรู้ว่ากับตัวรอบใหญ่นะครับให้ดูทำเฟรมวีคนะนะครับถ้าอยากดูตัวอย่างง่ายๆนะครับดูตัวอย่างง่ายๆก็ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับช่วงกลางปีที่แล้วนะที่มันจะกลับตัวใหญ่นะครับมันกลับตัวใหญ่ก็จากที่ลงมา29,000ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไป69,000นะครับขึ้นไป40,000เหรียญนะเหรียญตัวอื่นนี้บางตัวขึ้นหลาย 100% เลยใช่ไหมบิตคอยอาจจะขึ้นแค่ 100% บางตัวนี้400-500%ก็มีนะครับเราก็มีหน้าที่จะต้องหาเหรียญที่มันเป็นขาขึ้นนั่นแหละพอบิตคอยมันวิ่งขึ้นปุ๊บไปเหรียญตัวที่เป็นขาขึ้นนะคราวนี้มันก็จะโลดแล่นได้นะก็ต้องดูอะไรบ้างนะครับดูอะไรบ้างนะให้ดูทำเฟรมวีคเป็นหลักนะครับให้ดูทำเฟรมวีคเป็นหลักนะสโตมันต้องงัดขึ้นมาข้างบนใช่ไหมมันต้องตัดขึ้นใช่ไหมสโตอ่ะเส้นสีดำนะครับก็คือเส้นเปอร์เซ็นต์เคนะครับต้องตัดเหนือเส้นสีแดงนะครับ
แล้วก็ตัว MACD นะครับมันต้องเลิกแดงเถือกนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นเด้งหลอกนะครับเนี่ยยังเด้งอยู่นะคือมันลงมามากไปนะครับคุณเห็นเส้น10วีคมั้ย48ใช่ไหมเส้น10วีคอยู่48นะครับมันห่างเส้น10วีคมากเกินไปนะต้นทุนของคนที่เขาช็อตลงมาพวกรายใหญ่ที่เขาช็อตลงมานะครับ48นะครับก็ผมเห็นในเพจ Bitcoin ก็ดีดาดีดากันใหญ่เลยใช่ไหมบางคนก็บ่นโอ้ยตกรถโอ้ยขาแช่งหายไปไหนหมดนู่นนั่นนี่นะครับก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวถ้าคุณเอาเงินมาแจกผมก็อย่าว่ากันแล้วกันใช่ไหมคุณเอาเงินมาแจกตลาดแน่นอนนะถ้าคุณยังแบบตกรถกันอยู่เนี่ยหรือคุณก็เอาเงินไปแจกตลาดอ่ะนะครับเพราะคุณยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันขึ้นเพื่อลงต่อหรือขึ้นเพื่อขึ้นไปเลยคุณยังไม่รู้เลยอ่ะไอ้คำว่าตกรถเนี่ยนะครับคุณยังไม่รู้เลยนะว่ามันขึ้นเพื่อลงต่อหรือยังไงใช่ไหมฮะก็บอกโอ้ยฉันอุตส่าห์รอ37,000 38,000แล้วกลายเป็นว่ามันเด้งขึ้นมาคุณไปพันหัวกับราคาแล้วราคาขึ้นมา42,000ผมเห็นบางโพสต์บอกว่าเนี่ยไล่ซื้อกันละเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นมาไล่ซื้อแล้วโอ้ไม่ได้ซื้อรอ30,000กว่าไม่ได้ซื้อฉันมาซื้อตอนนี้เลย43,000ใช่ไหมนะครับเออนั่นน่ะคุณอารมณ์ใช้อารมณ์อ่ะคุณไม่มีระบบไงคุณใช้อารมณ์ไงคุณกลัวตกรถไงคุณแบบอารมณ์เสียดายโอ้ยฉันไม่น่ารอ30,000กว่าเลยไม่น่าเชื่อเซียนเลยนู่นนั่นนี่เซียนเขาเตือนเขาก็ถูกแล้วนะครับถ้าดูตามอินดิเคเตอร์บางคนเขาก็ใช้อินดิเคเตอร์ไงแต่เขาอาจจะใช้อย่างอื่นใช่ไหมเขาอาจจะใช้แอคชั่นโซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆแต่มันก็แล้วแต่คนใช่ไหมแต่อินดิเคเตอร์เขาก็บอกว่าลงกันอยู่นะครับเขามาแซะเขาใช่ไหมมาไล่แซะนะครับมาไล่แซะนะแมงเม่าอ่ะพวกแมงเม่านะมาไล่แซะชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับก็เด้งในเดย์เอาใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยก็มันก็แค่เด้งในเดย์อ่ะใครดูกราฟก็รู้แล้วเด้งในเดย์ใช่ไหมใครดูระบบเป็นอ่ะมันเด้งแค่ในไทม์เฟรมเดย์เท่านั้นแหละนะครับมันก็จะสภาพแบบเดียวกับตอนกลางเดือนธันวาใช่ไหมเด้งในเดย์แล้วไงก็ลงใหม่เนี่ยเนี่ยแสดงว่าไม่เคยถ้าเป็นคนเก่าคือเจ็บไม่เคยจำนะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ก็แมงเม่าใช่ไหมนะครับก็แมงเม่าคนเก่าก็เจ็บไม่จำก็แมงเม่ารุ่นเก่านะครับก็นะเนี่ยเจ็บไม่เคยจำนะเนี่ยเด้งมาก็ลงใช่ไหมเด้งกับลงมา40,000ลงมา42,000เด้งไปโอ้โห50,000เกือบเด้งไป52,000เด้งมา10,000 เหรียญน่ะแล้วก็ลงมา39,000อ่ะใช่ไหมผมถึงบอกไซเคิลน่ะการลงมันลงยากพอมันลงยากปุ๊บคนก็จะเกิดความโลภอยู่ตลอดเวลานะตลาดพวกนี้มันจะกินคนที่โลภนะครับพวกโลภก็จะถูกกินไปเรื่อยๆถูกกินไปเรื่อยๆนะเด้งทีก็ไปไล่ติดเด้งทีก็ไล่ติดเนี่ยก็เดี๋ยวขึ้นไปไล่ติดละ40,000 50,000ผมเห็นปีนี้เป้าแสนปีนี้เป้า80,000เป้าแสนเอาละใช่ไหมเห็นขึ้นหน่อยนะเอาละนะครับไม่เข็ดนะอาจจะขึ้นไป80,000ก็ได้แต่ตอนยังไม่ใช่ไงยังทามมิ่งยังไม่มายังไม่ใช่นะครับทามมิ่งแบบนี้ยังไม่ใช่นะวียังลงอยู่เลยนะครับเนี่ยให้เห็นกันอยู่ใช่ไหมคิดไม่ออกก็ไปดูย้อนหลังก็ได้ใช่ไหมแพทเทิร์นเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องไปตีเส้นหรอกก็มองดูย้อนหลังก็รู้อนาคตอ่ะเห็นปะเนี่ยง่ายจะตายใช่ไหมแค่คุณไม่สามารถจัดการอารมณ์คุณได้แค่นั้นเองนะคุณไม่เชื่อคณิตศาสตร์อ่ะแต่คุณเชื่อมโนศาสตร์อ่ะนะครับก็รอบใหญ่ยังไงก็มันก็ต้องหัวมันก็ต้องเงยอ่ะนะครับหัวไม่เงยในวีคก็ไม่มีรอบใหญ่ไม่มีนะครับไม่มีหัวต้องเงยเริ่มเงยแบบนี้นะครับในวีคก็ต้องเงยก่อนนะขั้นแรกนะครับแล้วก็ต้องไปดูในเดย์ด้วยเดย์มันเริ่มที่จะตัดศูนย์ขึ้นไปหรือยังถ้ามันหัววีคเงยเดย์ตัดศูนย์โอเคมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ก็ซื้อในเดย์เลยนะครับซื้อในเดย์เลยไม่ต้องรอวีคขึ้นไปหรอกนะสามารถเสี่ยงซื้อในเดย์ได้เลยแต่แบบเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้ยังอีกนานนะท่าเนี้ยยังอีกนานนะครับอีกนานอีกสภาพอย่างนี้ก็อีกหลายเดือนนะครับอีกหลายเดือนเป็นเดือนๆแหละนะเด้งมาก็ขายเด้งมาก็ขายนะครับไม่ใช่เด้งมาแล้วซื้อนะเรามาดูระยะสั้นนะครับทำเฟรมเดย์ยังขึ้นได้อยู่นะยังขึ้นได้อยู่อีกหลายดูทรงแล้วน่าจะหลายวันนะครับอย่าไปผันผวนกับการเหวี่ยงของราคานะนะแบบไม่ใช่เห็นขึ้นไป48,000 49,000แล้วไปเสพโซเชียลบอกตกรถละเอ้ยตกรถไปเชื่อเซียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องแก้จิตวิทยานะครับ
คุณบางคนอ่ะรู้ดูเปิดวีคปุ๊บฉันรู้ว่าลงแต่เห็นเดย์ปุ๊บไปติดดอยข้างบนเฮ้ยคืออะไรวะใช่ไหมแสดงว่าจิตวิทยาคุณไม่ผ่านไงใช่ไหมซึ่งจิตวิทยามันสําคัญที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่คุณได้รับความรู้มานะตอนแรกกับความรู้สําคัญที่สุดนะครับแต่พอคุณได้รับความรู้แล้วความรู้อ่ะมันจะไม่สําคัญเท่าจิตวิทยาแล้วนะครับเพราะว่าคุณมีความรู้แค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่สามารถทําตามได้มันก็เท่านั้นใช่ไหมเหมือนคุณรู้ผิดชอบชั่วดีแต่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ใช่ไหมรักโลภโกรธหลงอ่ะคุณรู้ทั้งรู้ว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกอ่ะแต่คุณก็ยังไปทําอ่ะใช่ปะอารมณ์ของมนุษย์อ่ะรักโลภโกรธหลงใช่ไหมฮะคือทุกวงการทุกเส้นทางชีวิตถ้าคุณไม่สามารถควบคุมถ้าคุณไม่มีสติคุณก็จะชิบหายตลอดใช่ไหมสมมุติคุณรักหลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบรักคนมีเจ้าของแล้วหรือไปหลงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเป็นชู้เขาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายชีวิตก็ชิบหายใช่ไหมอันนั้นในชีวิตคุณชิบหายใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาในวงการคริปโตใช่ไหมถ้าคุณไม่สามารถจัดการความโลภได้ก็ชิบหายเหมือนกันนะครับก็ชิบหายเหมือนกันนะนะครับเหมือนกันเลยนะก็โอเคเดลีบาวนะครับก็ตอนนี้อยู่44,000นะจะขึ้นไปถึงไหนเมื่อวานผมก็ไม่ได้ไลฟ์นะถ้าเมื่อวานผมไลฟ์ก็คงน่าถ้าเมื่อวานผมไลฟ์ก็คงบอกให้เริ่มซื้อได้ละนะเพราะว่าเดย์มันจอตัดแล้วเนาะนะครับเมื่อวานก็อยู่แถวนี้แหละนะครับมีแนวต้านสำคัญอยู่45,000นะ25 วันอยู่45,000นะครับถ้ามันบ้าๆหน่อยก็49,000นะครับนะ49,000นะบ้าๆนะครับแต่ถ้าสถานการณ์ปกติก็45,000 46,000นะครับแต่เรื่องราคาเป็นแค่เรื่องรองแหละเพราะว่าตราบใดที่ MACD ยังมีแรงอยู่นะครับก็ขึ้นไปไหนก็ได้ใช่ไหมนะครับแต่ให้เราระวังไว้แถวบริเวณแนวต้านพวก25 วัน75 วันนะครับตอนนี้เราก็สามารถไปเล่นพวกเหรียญต่างๆได้นะครับทำเฟรมดีมันจะขึ้นไปชนถึงไหนครับที่ยังไงก็ผ่านไม่ได้จริงๆผมไม่จริงๆอ่ะผมไม่อยากฟันว่าราคาไหนมันผ่านไม่ได้บางทีถ้าแรงซื้อมันเข้ามาจุดติดมากๆมันอาจจะตัดศูนย์ขึ้นไปแล้วอาจจะทะลุผ่านได้ทุกแนวต้านก็ได้นะแต่ว่าโอกาสอย่างนั้นมันเกิดได้น้อยมากนะครับถ้าเรายังตามแม็กดีอยู่อ่ะถ้าเรายังตามแม็กดีอยู่อ่ะเราจะรู้เลยว่าจุดไหนอ่ะที่มันตันแล้วอ่ะจุดไหนที่มันเริ่มงอใช่ไหมเราถ้าเราตามแม็กดีไปเรื่อยๆอ่ะถ้าแม็กดีมันยังไม่งออ่ะเราก็สามารถถือไปได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปยึดติดกับราคาใช่ปะแต่ถ้าเราจะยึดติดกับราคาว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดที่แบบเฝ้าระวังใช่ไหมก็ต้องไปดูที่แนวต้านใหญ่ของมันคือห้าไม่เกิน50,000นะครับที่ตรงนั้นอ่ะมีปัญหานะตรงนั้นขึ้นไปน่าจะมีปัญหานะครับมีปัญหาถ้ามันอยากจะผ่านอ่ะมันอาจจะต้องไซด์เวย์อยู่แถว45,000กับ50,000ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันถึงจะวิ่งผ่านไปได้นะไอ้กรณีนี้ถ้ามันอยากจะผ่านขึ้นไปนะครับถ้ามันจะวิ่งผ่านจากตรงนี้ไปเลยลำบากนะครับทำไมไม่ไปเลือกที่จะไซด์เวย์ข้างบนก่อนเพราะว่ามันต้องไปดึงอินดิเคเตอร์ของพวกไทม์เฟรมวีคขึ้นมาไงมันต้องใช้เวลาไซด์เวย์นานๆเพื่อที่จะดึงอินดิเคเตอร์ของวีคขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันดึงไม่ได้นะมันดึงอินดิเคเตอร์วีคไม่ได้สุดท้ายมันจะร่วงกลับมาอยู่ดีนิวโลอยู่ดีนะครับแต่ตอนนี้รีบาวอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เล่นตามจังหวะไปก่อนนะครับเล่นตามจังหวะไปก่อนนะผมถึงบอกไงอย่าไปช็อตกดใช่ไหมวันซืนผมก็ไลฟ์อยู่ใช่ไหมโอ้อย่าไปช็อตกดมันเลยใช่ไหมเห็นป่ะใครช็อตก็เด้งใส่หน้าใช่ไหมมันไม่ง่ายหรอกนะครับไม่ง่ายคุณเห็นวีคลงอ่ะมันเด้งได้เป็นหมื่นเหรียญเลยนะวีคลงนะมันเด้งได้เป็นหมื่นเหรียญเลยมันไม่มีมันเรื่องธรรมดามากผมถึงบอกไม่อยากให้เล่นไงช็อตอ่ะใช่ป่ะอย่าไปผมก็บอกอย่าไปช็อตกดมันคนไม่มันไม่เชื่อหรอกนะครับแมงเม่าเยอะจะตายนะช้อนซื้อกันตลอดนะครับธรรมชาติของมนุษย์อ่ะซื้อได้ทุกราคาแต่ขายได้บางราคานะครับก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะผมถึงบอกไม่อยากให้ช็อตไงผมเห็นตายกันหลายคนเลยใช่ไหมไปช็อตหลุด40,000แล้วไปช็อตเขามีคนบอกว่าโอ้ไม่ถึง5 นาทีผมโดนฟอร์สเซลแล้วครับหลังจากช็อตไป40,000ก็บอกแล้วอย่าไปช็อตใช่ไหม นะครับก็ไม่น่าจะไม่เกิน50,000นะคุณวิรัตนะครับสูงสุดสุดๆเลยนะสุดๆนะครับแถวนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นแนวต้านหลักของไทม์เฟรม
ทางเฟลวีคด้วยนะ25วีคนะอยู่บริเวณนั้นนะ49 50,000นะครับบริเวณนั้นนะยากมากๆนะครับซึ่งโดยธรรมชาติมันไม่เคยผ่านอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเวลามันเด้งเนี่ยดูอย่างตรงเนี้ยเด้งมันไม่เคยผ่านนะครับมันไม่เคยผ่านนะถ้าแม็กดีมันไม่เงยอ่ะนะอันนี้มันผ่านได้เพราะมันเงยใช่ไหมเนี่ยถ้าแม็กดีมันยังคงสภาพท่านี้อยู่นะมันผ่านไม่ได้หรอกนะครับผ่านไม่ได้หรอกนะทำเฟรมมันว่าไงก็ทำเฟรมมันก็จะตัดสูตรจะตัดสิกแนลอยู่แล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังนะมีถามโอเซียนนะจะขึ้นอีกไหมคะโอเซียนเป็นไงบ้างนะสภาพจะขึ้นอยู่ไหมโอ้โห ยังไม่ออกอีกเหรอโอเซียนอ่ะเข้าไปเล่นใหม่หรือว่าออกไปแล้วหรือยังไงเนี่ยนะครับคือโอเซียนอ่ะผมให้ออกไปแล้วไงเพราะว่าวีคมันตัดลงไปไงมันมีสัญญาณขายในระดับวีคก็คือมันจบเลยนะครับจบนะอย่าไปเสี่ยงดวงกับมันเลยนะครับเวลาถ้าผมเห็นวีคอ่ะมีท่าเนี้ยผมให้ไปหมดอ่ะนะครับก็ตัวโอเซียนก็ลำบากนะนะครับจะขึ้นก็ลำบากนะครับขึ้นถึงไหนก็แถว0.8ถ้า0.8นิดๆก็น่าจะไม่ค่อยไหวแล้วล่ะนะครับขายไปเหอะนะเพราะว่าถ้าบิตคอยน์มันลงต่อไอ้นี่ก็นิวโลไปเรื่อยๆคือลงไปจนแบบหมดตังหมดอ่ะนะครับอย่าไปบอกให้คัดก็คือต้องแบบคัดนะนะครับอย่าไปดื้มาดูเหรียญยอดฮิตของเรากันนะเอาเข้าโอเซียนตอน27.4 27.4ของเรานี่เป็นเท่าไหร่วะของอะไรเนี่ย27.4เหรอ23ก็แถวนี้นี่ 27.4 โอเซียนมันมีใน THB ใช่ไหมผมดูใน THB ดิอ๋อโอเคมิดครับใช่ไหม27.4เอามา26.88โอเคออกเหอะนะครับนะถ้ามันอาจจะวิ่งตามบิตคอยได้แต่ขึ้นไม่เยอะหรอกนะครับออกดีกว่านะเดี๋ยวดูวันนี้อาจจะมีเหรียญอะไรเด็ดๆกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้คือดีลิทออกจากหัวได้ละนะตัวนี้ถ้าออกไปปุ๊บคือไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วนะครับตัวเนี้ยเลิกเราเลิกเล่นเลยนะครับเพราะว่าวีคมันจบไปละเรามาดูเหรียญขวัญใจมหาชนกันก่อนเอา ADA เลยไหมนะครับเราจะไม่ได้เห็นราคานี้กันอีกแล้วใช่ไหมเป็นแล้วเป็นยังไงกันบ้าง เขาบอกว่าใครถือ ADA ไปเมาส์กลุ่มเพื่อนที่เล่นคริปโตจะได้กินเหล้าฟรีเหรอนะครับขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าถ้าถือดอทนี้ได้กินเหล้าฟรีกว่า ADA ป่ะดอทนี้หนักกว่า ADA อีกนะADA ก็เปิดทำเฟรมอะไรเปิดมันนะมันก็จ่อตัดใช่ไหมก็เตรียมชิปหายหนักกว่าเดิมนะถ้ามันตัดลงไปนะครับต่อใครติดที่3นี้ก็ว่าหนักแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวหนักกว่านะครับอาจจะติดต่อทั้งปีอีกปีนี้อีกทั้งปีนะครับถ้าปล่อยให้มันตัดลงไปนะก็จะติดกันอีกทั้งปีนะครับทรมานกันอีกนะดูทำเฟรมวิกเฟรมวิกคือสโตไม่ก็งงหัวไม่ขึ้นนะคือเนื่องจากว่านะครับมันเป็นเหรียญพื้นฐานดีใช่ไหมมันเป็นเหรียญพื้นฐานดีคนก็แห่กันไปช้อนใช่ไหมเห็นลงก็ไปช้อนไล่ช้อนไล่ช้อนนะไม่ก็ไปไล่ถั่วจากข้างคนติดข้างบนก็ไปไล่ถั่วนะครับคือมันไม่ยอมโดนกดลงไปแรงๆไงเข้าใจปะคือมันก็มาเกาะแถวใกล้ๆเส้น10วิคตลอดเลยอะพอมันเกาะใกล้เส้น10วิคนะยังเดี๋ยวมันลงต่อเรื่อยๆเรื่อยๆอะไม่จบไม่สิ้นอ่ะนะคือมันไปกระตุ้นให้เขาเกิดแรงขายอ่ะไม่ยอมลงให้มันจบอ่ะมันต้องไปกระตุ้นให้มันเกิดแรงขายข้างล่างไปเลยแบบเอาแบบเมาไม่ไหวแล้วอ่ะเห็นตัวอื่นขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นฉันขายเมาตัวสุดท้ายขายนั่นแหละมันถึงจะขึ้นนะครับแบบนี้คือคุณยังไม่ใช่คุณอ่ะมาเล่นกันเกาะแถวเส้น10วีคอ่ะเป็นผมก็ไม่อยากซื้อหรอกนะครับ10วิยังอยู่ 1.4 แล้วนี่อยู่ 1.2 อ่ะต่างกันนิดเดียวนะตอนนี้อยู่แถว 1.3 ด้วยซ้ำนะครับมันเล่นใกล้10วิไปนะถ้าเล่นใกล้10วิเดี๋ยวมันชน10วิก็โดนกดลงไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับ
ถ้ามันอยากให้มันจบนะมันต้องไล่เดดคอร์สทิ้งให้หมดทุกเส้นเลยนะรีบๆจบรีบๆจบไม่ใช่ลงแบบอืดๆอืดๆอย่างเงี้ยนะไม่จบไม่สิ้นนะครับเนี่ยก็ทรมานกันไปอีก1 ปีนะระยะสั้นก็อาจจะเด้งไปแถวเส้น10 วิก25 วิก25 วิกอาจจะลำบากหน่อยแต่10 วิกก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เด้งไปก็ต้องขายตลอดทางนะครับนะผมก็เห็นคนถัวบ่นนะถัวมาตั้งแต่$3ใช่ไหมผมก็บอกไม่ต้องไปถัวนะครับตั้งแต่เปิดเพจอะวันแรกอะเปิดเพจวันแรกอยู่ที่2นี่อยู่1.2แล้วนะครับปีนี้อาจจะเหลือต่ำหนึ่งนะนะครับถ้ายังคงสภาพท่านี้อยู่นะครับอาจจะต่ำหนึ่งก็ถือว่าซื้อประสบการณ์ไปนะคุณก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยน mindset ปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับถ้าคุณยังดื้ออยู่นะก็ลองดูไปนะครับเพราะว่าเพจผมมันเพิ่งเปิดไงความน่าเชื่อถือมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมก็ดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปก็การเวลาพิสูจน์คนนะก็นะครับผลงานใช้พิสูจน์นะครับว่าผมจะแน่จริงหรือเปล่านะโอเคเข้าเข้าวันราคา0.309ถ้าจะถือต่อดีไหมวันก็เป็นหนึ่งใน watch list ของเดือนนี้ของเรานะครับยังไม่ได้ถูกโหวตอ๋อโอ้โหหลายกาดได้10 กว่าเปอร์เซ็นต์ละ15%แล้วเนาะใช่ป่ะนะถือว่าร้ายมากนะครับก็อย่างนี้คือบิตคอยน์มันสภาพมันดีนะเพราะฉะนั้นช่วงหลายวันเนี้ยเล่นเล่นเด้งเด้งได้นะครับก็คือบิตคอยน์มันดีอ่ะถ้าตัวไหนมันขึ้นไปเยอะๆก็สามารถเทคไปวนไปหาตัวที่มันกำลังจะเริ่มขึ้นได้นะครับก็เป็นรีบาวหมดทุกตัวนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีบาววันถือได้ไหมก็ถือได้นะครับถือได้อยู่นะรันได้อยู่นะครับตรงนี้มันยังแรงยังไม่หมดนะวันวีคนี้ก็โอ้โหดีด้วยนะครับแสดงว่าไปดูตอนที่มันเจาะวีกันเนาะแล้วก็ไปเจาะเดย์ใช่ไหมอ๋อตอนที่มันไม่ตัดแล้วเงยขึ้นเผื่อไปใช้4ชั่วโมงด้วยปะ4ชั่วโมงก็จะมีสัญญาณซื้อจากแถวนี้อ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าต่ำสุดโดยผมจะใช้มักจะใช้4ชั่วโมงนะนะครับ2ชั่วโมงนานๆจะใช้ทีไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับต่ำสุดผมมักจะใช้4นะครับมักจะใช้4ชั่วโมงนะแต่ก็ต้องดูเป็นรายกรณีไปนะครับว่าสมควรใช้4มั้ย4ชั่วโมงจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อทําเฟรมเดย์กับวีคมันไปในทางเดียวกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเดย์กับวีคไปคนละทิศละทางแล้วจะมาใช้4ชั่วโมงมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้นะถ้ามีประสบการณ์พอจะรู้ว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่แบบนี้ถ้าในจอตอนนี้ใช้ได้แต่ถ้ามันไปคนละทิศละทางใช้ไม่ได้นะครับในจอแบบนี้ใช้ได้เพราะว่ามันไปในทิศทางเดียวกันเดย์กับวีคก็ไปในทางเดียวกันหมดนะครับโอเคแล้ว4ชั่วโมงจะเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าทำได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นคุณอาริรัตเข้า 0.304 ก็หมายความว่าเข้าตอนแท่ง4ชั่วโมงถูกไหม4ชั่วโมงตัดสิกแนลก็เข้าเลยถูกไหมโอเคถูกต้องนะครับถูกต้องตามระบบของผมเลยนะครับอันเนี้ยเยี่ยมมากนะครับอ่ะก็สามารถถือรันต่อไปได้เลยนะฮะถือรันต่อได้เลยนะครับเผื่ออาจจะได้แบบโลดรอบก่อนใช่ปะที่ขึ้นไปเยอะๆใช่ไหมฮะไหนก็พูดโลดละไหนดูหน่อยที่แอบส่องมันเลยโลดมันจบไปแล้วนี่โอ้ยังไม่จบเหรอโอ้โหขึ้นไป 0.5 แล้ววะกราฟมาช้าจังโอ้โหกราฟวีคือแบบเอาจนเทรดดิ้งวิวว่าเจ๊งเลยเว้ยแหมเปิดทีนี่เจ๊งเลยเว้ยหนูเข้าตอน4ชั่วโมงสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากนะแล้วทำไมวันไม่เป็นไรวะแล้วทำไมไอ้โรสมีปัญหาเนี่ยสงสัยกราฟตามไม่ทันเว้ยเออแฮงเลยนะตัวโรสเนี่ยนะครับขึ้นแรงไปหน่อยปะวีคนี้ตามไม่ทันโหเส้น10หายไปไหนแล้วโลดก็ถ้าจะเข้าอ่ะมันก็ต้องแอบเข้าตอนที่มันตัดใช่ไหม4ชั่วโมงมันตัดนะครับ4ชั่วโมงมันตัดถ้าแบบจะเล่นคุณจะเล่นเทรดสั้นแล้วคุณเห็นบิตคอยทำท่าจะรีบาวอ่ะเดย์จอตัดใช่ไหม4ชั่วโมงคือมันเป็นวันเดียวกันน่ะไอ้วันที่10นะครับมันจอตัดนะพร้อมกับ4ชั่วโมงอ่ะจอเหมือนกันนะครับถ้าจะเสี่ยงก็ต้องไปเสี่ยงเล่น
ั้งแต่4 ชั่วโมงนะครับคือในระบบของผมอาการเข้าทําที่ไวที่สุดก็คือทําเฟรม4 ชั่วโมงนะ2 ชั่วโมงสามารถดูได้เป็นบางครั้งบางคราวนะครับมันดูได้ไม่ตลอดแต่ว่าถ้าจะเอาเซฟๆเอาไปดู4 ชั่วโมงดีกว่าถ้ายังไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับเพราะ2 ชั่วโมงมันเออร์เลอร์มันเยอะนะบอกไปเดี๋ยวก็ผิดนะครับรถไม่เข้าแล้วนะครับตรงเนี้ยดอยแล้วเนี่ยดอยชั่วคราวนะดอยชั่วคราวเดี๋ยวย่อก็ย่อมาก็ขึ้นใหม่นะครับอ่ะตอนนี้ไม่เข้าแล้วนะครับเบอร์ไปละเบอร์ไปละกะลามีคนถามกะลานะครับกะลาไม่เล่นนะเดย์ไม่ไหวนะวีคนี้มันดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับกะลาเนี่ยหนุ่มกะลาเนี่ยนะครับเริ่มมาเล่นต่ำเส้น10 วีคแล้วไม่เล่นนะครับกะลาไม่เล่นนะ4 ชั่วโมงขึ้นมาก็จริงแหละนะครับแต่4 ชั่วโมงมันจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อเดย์กับวีคไปในทางทิศทางเดียวกันถูกไหมวีคตอนนี้ดูได้แค่สโตคือสโตเป็นลงนะครับเนี่ยถ้าดูได้แค่สโตนะแม็กดีอ่ะผมก็ว่าเป็นลงเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าถ้าจากประสบการณ์มันวิ่งต่ำเส้น10 วีคก็มีโอกาสสูงมากที่มันเป็นลงนะแล้วเดย์ก็ยังไม่ตัดนะครับไม่ตัดแบบนี้ยังไม่จ่อนะไม่จ่อนะครับยังไม่จ่อเพราะฉะนั้น4 ชั่วโมงอย่างเงี้ยไอแนวต้าน0.37เนี่ยมีโอกาสแป๊กนะครับมีโอกาสแป๊กนะสามารถรอเดย์มันจ่อตัดให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับค่อยเข้าไปเล่นนะตอนนี้ยังไม่เอาดีกว่านะครับดูใช่ครับให้ดูแต่ให้ดูไทม์เฟรมเดย์กับวีคประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเดย์กับวีคนี่คือหัวยังหัวปักหัวปั๊มอยู่เลยอะนะไม่ได้ถ้าจะให้มันขึ้นแล้วทำมูลแบบตะเกียบแบบที่คุณอารีรัตทำอะเดย์กับวีคต้องดีด้วยนะเดย์กับวีคต้องดีด้วยเพราะว่าถ้าเราเล่นขาลงตอนที่บิตคอยน์มันเป็นขาลงอะเราต้องละเอียดมากกว่าเราต้องละเอียดแบบนี้แหละนะครับเราต้องละเอียดแบบนี้นะเพื่อป้องกันการขาดทุนการดอยนะครับหรือเวลาเราคัดมันจะได้เจ็บไม่มากหรือคัดอาจจะคัดได้เท่าทุนแบบเนี้ยนะคือถ้าเราสามารถอยู่กับตลาดที่บิตคอยน์เป็นขาลงแล้วเรายังสามารถที่จะรักษาเงินต้นได้หรือทำกำไรได้อะเดี๋ยวถ้าตลาดบิตคอยน์กลับเป็นขาขึ้นนะบอกเลยว่ารวยนะใครสามารถผ่านเล่นแล้วผ่านช่วงนี้ไปได้คือถ้าบิตคอยน์วิ่งกลับเป็นขาขึ้นในอีกหลายๆเดือนข้างหน้านะครับสบายแล้วอ่ะคือหลับตาจิ้มได้แล้วใช่ไหมตอนนี้มันหลับตาจิ้มไม่ได้ไงเพราะบิตคอยน์มันเป็นลงอยู่นะครับมันต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับต่อไปเหรียญขวัญใจมหาชน ETH BNB นะก็คงภาพเดิมๆแหละนะครับก็ภาพเดิมๆก็ต้องพูดนะ ETH ก็ดูวีก็ไม่อยากเล่นแล้วนะครับวีกอะไม่ไหวหรอกนะเดี๋ยวก็ไปติดแถว 3,600-3,700 นะครับนะใครดูการไม่เป็นก็บอกผมบอก ETH ลงอยู่เนี่ยพอมันขึ้นไป 3,600-3,700 เนี่ยก็บอกโอ้โหไหนบอกว่าลงคือคงเราคงคุยภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องนะคงคุยภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องนะครับคือผมน่ะไม่ชอบสอนคนใหม่ก็เพราะแบบนี้แหละนะคือคนใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเป็นตัวด่าเลยเป็นตัวด่าเป็นตัวโวยวายเป็นหลักเลยนะครับคือไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ถูกปะพอเราบอกว่าอย่างแบบนี้ลงแล้วมันระยะสั้นๆมันเด้งไป3,600-3,700มันด่าเราละใช่ไหมผมถึงไม่ได้ทำเพจที่เกี่ยวกับสอนคนใหม่อ่ะนะครับนะมันมีโอกาสที่จะโดนกระทืบเยอะอ่ะนะเพราะคนใหม่เยอะไงนะครับผมก็เลยแบบถ้าจะมาดูเพจผมอ่ะก็ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนบ้างนะครับค่อยมาตามต่อเหมือนเป็นก้าวที่2นะก้าวแรกคือคุณต้องผ่านการโดนตลาดกระทืบมาก่อนใช่มั้ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปโดนกันตลาดรับน้องมาใช่มั้ยแล้วก็จะมี2ช้อยก็คือสู้ต่อใช่มั้ยสู้ต่อแล้วมาศึกษาเพิ่มอ่ะก็ค่อยมาดูเพจผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมเพจผมอ่ะเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่นะครับก็อาจจะมีคนดูเยอะกว่านี้นะถ้าเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่ผมก็ต้องเป็นสายอวยใช่ไหมก็ต้องพูดให้เข้าหูเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ใช่จริตผมอะที่จะต้องมาพูดให้เข้าหูคือผมถ้ามันเป็นความจริงก็ต้องพูดความจริงอะนะครับหมูมีโรคระบาดก็ต้องบอกมีโรคระบาดใช่ไหมนะไม่ใช่ปิดข่าวนะครับไม่เอาแบบนั้นอะนะครับ
ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะโอเคนะครับไปเรื่องหมูได้ไงเนี่ยอ่ะ BNB นะครับ BNB นะ BNB ก็สภาพเดียวกันนะครับไม่รอดนะอ่ะอาจจะรีบาวได้ก็ไปไหนไม่ไกลหรอกนะครับก็อยู่แถวๆนี้แหละนะ500ไม่ต้องเล่นหรอกนะครับไม่ต้องเล่นหรอกไม่คุ้มเดี๋ยวขายไม่ทันก็ดอยนะโซ so, ตัวก็สภาพเดียวกันนะครับเหมือนกันลอกกันมานะเหมือนกันเด้เลยนะครับเด้งไปก็อย่างเก่งก็ประมาณ170 180นะครับอ่ะอย่างธรรมดาก็แถวเนี้ยแหละนะก็ไม่เอานะครับต่อไป SLP เลยแล้วกัน SLP นะครับเมื่อวานก็ทำคลิปไปนะนะครับอ่ะก็ทำเฟรมวีคก็ต้องรอเด้งใหญ่แหละนะครับรอเด้งรอบใหญ่นะมันยังไม่ตัดขึ้นไปเลยอ่ะนะครับก็ต้องรอมันตัดขึ้นไปก่อนนะครับวีคถ้าวีคนี้ไม่ตัดวีคหน้าก็ตัดนะครับอ่ะแล้วดูทำเฟรมเดย์หน่อยนะอ๋อจะบอกจุดสังเกตด้วยนะเวลาไอ้เรื่องตัดไม่ตัดเนี่ยนะครับคือ RSI อ่ะจะมีประโยชน์มากมันจะต้องใช้ละตอนที่มันเข้าเขต Oversold นะหรือ Overbought นะครับปกติผมจะไม่ค่อยพูดถึง RSI ถูกไหมเพราะ RSI มันไม่ค่อยได้ใช้ไงเออแต่ว่านานๆทีมันจะได้ใช้แต่กรณีของ SLP เนี่ยมันได้ใช้ละนะครับ SLP เนี่ยมันจะได้ใช้นะเพราะอะไรเพราะมันเข้าเขต Oversold ไงนะครับถ้ามันไปอยู่กลางๆสนามเนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดถึงมันเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันมาแช่กันอยู่ทางเนี้ยโอเคจะได้พูดถึงมันละนะครับบางทีเราเห็นน่ะแม็กดีก็ตัดนะเฮ้ยทำไมราคามันไม่ขึ้นนะทีเนี้ยเราต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อ RSI คอยช่วยนะครับคือ RSI เนี่ยถ้ามันอยู่ในเขตโอเวอร์โซอะอัตราการลงมันจะแรงมากนะมันจะแบบว่ามันจะถูกแรงขายกดนะครับถ้าใครไปดูทฤษฎีไอ้ไหนก็จะรู้ว่าถ้ามันเข้าเขตต่ำกว่า 33.3 นะอัตราการลงมันจะไวขึ้นประมาณน่าจะประมาณ2เท่านะครับแล้วก็ถ้ามันเหนือกว่า 66.6 ถ้าจำง่ายๆก็ตั้งแต่เขตโอเวอร์บอทเป็นต้นไปนะครับมันก็จะอัตราเร่งในการขึ้นเร็วขึ้น2เท่านะครับมันถึงเป็นเหตุผลว่าเวลามันจะมีบางทฤษฎีใช่ไหมบางคนบอกว่าไอ้ SI เข้าโอเวอร์บอทให้ซื้อใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอัตราเร่งมันเพิ่มขึ้น2เท่านะครับในระยะเวลาอาจจะสั้นๆนะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้บอสปุ๊บต้องขายใช่ไหมมันอันนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นคุณก็ต้องแม่นในทฤษฎีของ RSI นะครับซึ่งถ้าอธิบายไปไม่รู้จะพอเข้าใจไหมคือถ้า RSI อ่ะมันใกล้70ช่วงแรกๆอ่ะโอเคมันสามารถซื้อได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปแรงๆได้เพราะจะมีอัตราเร่งขึ้นไป2เท่านะครับอารมณ์เหมือนตอนมานะไอแซนใช่ปะแซนอะที่ผมบอกว่าผมไม่แนะนำให้ซื้อเพราะ RSI มันเข้า overbought ในทำเฟรมวีคอะจำได้ไหมที่90มันไม่แนะนำใช่ปะ94นี่ไม่แนะนำนะแบบเนี้ยถ้ามันเข้าเขต overbought ท่าเนี้ยไม่ซื้อนะแต่ถ้ามันแบบเนี้ยซื้อนะเนี่ย overbought แบบเนี้ยซื้อเพราะอะไรแม็กดีเพิ่งวิ่งใช่ไหมแม็กดีเพิ่งวิ่งนะแล้วก็เพิ่งเข้าเขตโอเวอร์บอสมันไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเพิ่งเข้าเขตโอเวอร์บอสช่วงแรกๆมันไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเข้าเขตช่วงโอเวอร์บอสได้สักพักหนึ่งแล้วอ่ะอันนี้ต้องเริ่มระวังขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้ามันวิ่งไปแรงๆอย่างเกิน90ขึ้นไปอันนี้คือแบบมันใกล้จบแล้วนะครับเนี่ยแหละคือทฤษฎีการใช้ RSI นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไอ้มันต้องซื้อตอนโอเวอร์บอสสิบางคนก็บอกไอ้โอเวอร์บอสต้องไม่ซื้อสินะครับถ้ามาฟังความสองข้างถ้ามาฟังผมนะว่ามันใช้ตอนที่แบบไหนถึงจะซื้อได้หรือแบบไหนจะซื้อไม่ได้นะครับนะมันคุณจะใช้ RSI ตัวเดียวไม่ได้ไม่ไหวหรอกนะครับคุณต้องมาใช้ Moving Average ช่วยด้วยราคาอยู่แถวเส้น10วีคมั้ย MACD เพิ่งวิ่งมั้ยนะครับโอเคมีคนถามเนี่ยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยว SLP ก็รอมันเด้งใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็รอให้มันพ้นไอ โอเวอร์บอทเอ้ยโอเวอร์โซให้ได้ก่อนนะตอนนี้มันอยู่ในเขต 24.2 นะครับมันต้องพ้นอ่ะ 33.3 อ่ะนะครับมันถึงจะวิ่งจุดๆๆๆได้คืออัตรากดที่มันกดลง2เท่าถ้ามันวิ่งเกิน 33.3 มันก็จะอัตราเร่งกลับมาเท่าเดิมก็คือเร็วกว่าเนี้ย2เท่าอัตราการเร็วในการขึ้นจะเพิ่มกว่าเดิม2เท่านะครับ
ที่จริงมันกลับมาในอัตราปกติแหละแต่ตอนนี้มันสโลว์คูณ2ใช่ปะอ่ะก็รอให้มันพ้นโอเวอร์โซก่อนนะครับต่อไปเนี่ยโอ้เนี่ยมีสัญญาณซื้อเมื่อวันซื้อเนาะในเดย์ใช่ไหมแล้วก็ใน4ชั่วโมง4ชั่วโมงมันอ๋อก็มีสัญญาณซื้อช่วงเดียวกันนะครับมันเริ่มไปไล่ตัดศูนย์กันโอเคทฤษฎีเหมือนกับตัวตะเกียตัวที่คุณอริรัตถามอะตัววันอะทฤษฎีเดียวกันนะครับทฤษฎีเดียวกันต้องไล่เสี่ยงเราต้องไปไล่ดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนอย่างแรกนะไทม์เฟรมเดย์ถ้ามันมาจ่อตรงนี้วันที่11ใช่ไหมมันเริ่มจ่อตรงเนี้ยประมาณวันที่10 11นะครับมันอาจจะเป็น11กลางของเดย์อะนะครึ่งวันอะครึ่งวันแรกอะมันอาจจะอยู่ที่เท่าไหร่16 17หรือเปล่า16หรือเปล่าดูสิวันที่11ช่วงเช้าใช่ไหมมันก่อนที่มันจะขึ้นมันอยู่ตรงนี้วันที่11อยู่ที่ประมาณ15ใช่ไหมครับโอเค14 15ก็มันก็ต้องซื้อแถวนี้แล้วเนาะนะครับเพราะเดย์มันก็มาจ่อละเดย์มันก็มาจ่อละคุณก็ต้องเสี่ยงซื้อเลยแล้วคุณไปดูสภาพบิตคอยแล้วใช่ไหมเราก็ไปรีเช็คบิตคอยก่อนแล้วก็ไปรีเช็คบิตคอยวันที่11บิตคอยวันที่11มันก็โอเคดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วยิ่งเช้าวันที่12ปุ๊บเราเห็นโอเคเลยมันจ่อตัดละอ่ะเราก็สามารถไปเสี่ยงเข้าไอ้วันกับไอ้ตัววันอ่ะกับเนียได้ใช่ไหมฮะอย่างแรกต้องมาเช็คอาการบิตคอยก่อนนะครับแล้วพออาการบิตคอยดูถ้าจะปกติใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็สามารถซัดพวกนี้ได้นะครับก็ใช้4ชั่วโมงช่วยนะครับตัวนี้วีคมันดีอยู่แล้วนี่วีคมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้กับตัววันน่าจะต่างกันนะเดี๋ยวนะวันขึ้นตัดแล้วก็ขึ้นไปไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนียส่วนเนียขึ้นชันกว่าโอเคแต่ในวีคเนี่ยยังมันสภาพมันยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าบิตคอยลงมันก็ลงนะครับตอนนี้มันเข้าไม่ได้แล้วล่ะนะเข้าไม่ได้ละถ้าอยากเข้าก็รอเดย์มันลงมาแถวเส้น10วันนะครับแล้วก็มาดูเช็ค4ชั่วโมงด้วยถ้า4ชั่วโมงมันตัดก็ไม่ต้องเข้าแล้วนะครับถ้าเดย์มันลงมา10วันอ่ะแล้ว4ชั่วโมงมันดันตัดอ่ะไม่ต้องเข้านะแล้วถ้าจะเข้าใหม่รอ4ชั่วโมงงัดกลับขึ้นมาค่อยเข้าซึ่งไม่รู้จะจบเลยไหมคืออาจจะตัดลงแล้วตัดศูนย์ลงไปอาจจะจบไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้ามันไม่จบแล้วมันงัดกลับขึ้นมาจะตัดใหม่โอเคก็ค่อยไปเล่นใหม่นะครับตอนนี้มันไม่เข้าแล้วล่ะเพราะว่ากราฟ4ชั่วโมงมันถูกบีบมาใกล้ใกล้สิกแนลมากเกินไปละนะครับมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาหลายแท่งละไม่ต้องเข้าละไม่เล่นแล้วนะครับไม่เล่นแล้วนะถ้าใครเข้าไปแล้วก็รอ4ชั่วโมงตัดก็ขายนะครับจอตัดก็ขายเลยนะครับต่อไปก็ดูหมานะตรงนี้ชิบะก็ไหวไปแล้วเนาะเพราะว่าเห็นจะไปเบบี้ดอทกันเหรอหรือเหรียญอะไรก็ไม่รู้ก็มันลงอยู่เนาะเด้งมาก็แถวนี้แหละนะครับไม่ได้มีแก่นสารอะไรก็เหมือน ADA แหละ Day เด้งใน Day ใช่ไหมก็ไม่รู้จะสร้างอภินิหารหรือเปล่าอภินิหารใน Day แค่นั้นแหละเดี๋ยว Day มันทิ่มลงเดี๋ยวก็ทำนิวโลนะเพราะว่า Week มันลงอยู่นะครับนะมันอาจจะปั่นขึ้นไปก็มันก็ต้องขายสถานเดียวอ่ะเพราะเราดูวีคแล้วล่ะว่าแย่เพราะฉะนั้นก็ขายนะครับใครมีก็ขายเราไม่แนะนำให้เล่นอยู่แล้วนะครับถ้าคุณจะเล่นในเดย์แบบนี้วีคต้องดีก่อนนะครับถ้าจะให้แนะนำวีคมันต้องดีก่อนนะถ้าวีคอย่างนี้ผมไม่แนะนำหรอกนะครับเพราะว่าขายไม่ทันก็นิวโลไปเรื่อยๆนะครับดอยอ่ะไม่อยากให้เฝ้ากันนะครับทรมานเสียสุขภาพจิตนะดอทก็ภาพเดิมๆนะผมว่ายังไม่เปิดนี่ผมก็รู้แล้วก็น่าจะเด้งมานะครับก็บางคนที่ติดดอทก็อาจจะเริ่มดมกาวนะครับคือไม่กระดิกเลยอะนะขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่เคยที่จะกระดิกเลยใช่ไหมนะครับไม่เอานะครับนั่นก็แค่เด้งในเดย์ขึ้นไปก็แถว 0.19 นะครับก็เดี๋ยวก็มีคนไปแจกเงินอีกละเดี๋ยวก็มีคนไปติดมีคนแจกเงินตลอดนะครับ
อ่ะต่อไปมานานี้เดก็เล่นไม่ได้วีคคือจบไปแล้วนะครับมานานี้คือมันไปแล้วนะตามรุ่นพี่ไปแล้วมันจบแล้วจบเลยนะนะครับเหรียญส่วนใหญ่มันก็ไปลามาไหว้นะก็ไปจบแล้วก็ไปจบกันไปบางคนก็ยังคิดว่าไม่จบอย่าง ADA มันจบไปตั้งนานแล้วก็ยังไปเล่นดอทมันจบไปตั้งนานแล้วก็ยังไปชิบะไปตั้งนานละก็ยังเล่นใช่ไหมนะครับคือ ADA เล่นจบไปปุ๊บมันก็ไม่หวนกลับมาอีกเป็นปีใช่ไหมดอทนี่ก็เป็นปีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมานาก็สภาพก็อีกเป็นปีใช่ไหมครับก็อย่าไปยึดติดนะครับอย่าไปยึดติดเดี๋ยวคือลูกใหม่มันก็มานะครับไม่มีเหรียญรักหรอกนะเหรียญที่รักก็ต้องเป็นเหรียญที่ทํากําไรได้นะครับอ่ะแซน4ชั่วโมงอยู่แถวนี้อ่ะดูเดย์แป๊บหนึ่งอ่ะเดย์ยังไม่ตัดนะครับก็ยังไม่เอาดีกว่านะไม่ค่อยเจาะด้วยนะครับไม่เอายังไม่เอานะแต่มันยังดูยังอยู่ในวอตลิสต์เราอยู่นะตัวเนี้ยยังอยู่ในวอตลิสต์เราอยู่แต่ยังดีกว่าเอาให้มันดูอีกพรุ่งเนี้ยให้มันใกล้กว่านี้ก่อนนะหรือมะรืนเนี่ยให้มันใกล้กว่านี้ก่อนนะครับค่อยเอานะครับค่อยเอาตอนนี้ผมว่ารอได้นะรอได้นะครับเนียไปแล้วนะเนียไปแล้วนะครับต้องถอยหลังไปหน่อยนะต้องถอยคลิปไปหน่อยนะครับกะลาพูดไปแล้วนะต่อไปเอาเหรียญไทยบ้างแล้วกันนะครับเจฟินแล้วก็ครับนะครับเดฟินเดยังมีปัญหานะวิกดีแหละนะครับอ่ะแต่เดยังไม่ดีนะดีเดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้องไปดูแล้วล่ะ4 ชั่วโมงนะครับก็ไม่เอานะครับต่อไปครับครับวิกก็ดีนะวิกดีอยู่แต่เดย์เนี่ยสิเดย์เนี่ยรอก่อนนะรอน่าจะรอได้อีกวัน2วันนะครับว่าดูอาการของไอ้เส้นแม็กดีอ่ะถ้ามันใกล้ตัดกันอ่ะแล้วราคายังวนอยู่แถวเส้น10อ่ะลุยได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมว่ารอได้รอก่อนนะครับเผื่อมันวกกลับมาข้างล่างนะฮะต่อไปซิกนะครับซิกซิกนี้เหรียญ3เหรียญเนี่ยระยะกลางเป็นขาขึ้นทุกตัวนะนะครับระยะกลางเป็นขาขึ้นทุกตัวแต่ระยะสั้นตอนซิกนี้น่าลำบากที่สุดนะครับเหนื่อยที่สุดนะใน3ตัวนี้นะเดี๋ยวเจฟินเหนื่อยกว่าป่ะถือว่าสูสีกันแล้วกันนะเจฟินกับซิกนะครับถือว่าสูสีกันครับดีสุดนะถ้าจะเลือก3ตัวก็ต้องเลือกครับนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวผมรอให้มันใกล้กว่านี้ดีกว่านะครับรอแม็กดีอ่ะมันชิดกันมากกว่านี้แล้วราคายังอยู่แถวนี้นะครับค่อยเอามันนะค่อยหวดทีนี้เรามาดู13ตัวที่เราเคยลิสต์กันนะครับแต่มันก็มีบางตัวเราพูดกันไปละมันมีแซนใช่ไหมเราพูดไปละนะครับแล้วก็มีวันพูดไปแล้วนะครับวันพูดไปแล้วนะเดี๋ยวผมดูวันแป๊บหนึ่งเผื่อมีคนเขาอยากจะเทรดใช่ไหมเข้าได้อยู่ไหมอ๋อวันสำหรับคนที่เขาซื้อมาตรงนี้แล้วอะถ้าจะให้ผมแนะนำตรงนี้มันค่อนข้างที่จะพูดยากฮะพูดยากอะนะครับเพราะว่าต้นทุนคุณจะสูงแล้วเวลาพลาดขึ้นมาแล้วคุณจะไม่กล้าขายไงใช่ปะแต่ถ้าคุณกล้าขายอะถ้าคุณกล้าขายอะกับตัววันเนี่ยคุณก็เคาะราคาแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าแม็กดี4ชั่วโมงมันตัดคุณก็ต้องไปใช่ปะเพราะว่าคุณมาช้าไงใช่ไหมคนที่เขาดูเป็นเขาก็พอเห็น4ชั่วโมงเริ่มจะตัดบางทีเขาเห็นตัดแม็กดีตัดก็ไปละมาละใช่ไหมเข้าละใช่ไหมนะครับเขาก็เสี่ยงเข้าไปละใช่ป่ะแล้วทีนี้เขาจะขายเขาก็ขายรอเทคโปรฟิตตอนที่แม็กดีมันตัดลงใช่ไหมฮะ
ถ้าแม็กดีไม่ตัดลงเขาก็ไม่ขายเพราะว่าเขาต้นทุนดีแล้วอ่ะอยู่ที่0.3ใช่ไหมตอนนี้เขาแต้มต่อมา15%แล้วนะครับแต้มต่อมา15%แล้วเขาจะขายราคาไหนก็มีสิทธิ์กำไรละอ่ะแต่ถ้าเรามาเข้าใหม่ทีนี้เราให้ดู4 ชั่วโมงเป็นหลักนะ4 ชั่วโมงตัดเมื่อไหร่หรือจ่อใกล้ๆตัดก็ออกดีกว่านะครับคุณจะเข้าตรงนี้ก็ได้แหละแต่ว่า4ชั่วโมงถ้าคุณขาดทุน 10% คุณรับได้ไหมรับได้ก็เอานะแต่ถ้ารับไม่ได้ก็รอนะครับรอตัวอื่นอะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะรอตัวนี้ก็ได้หรือรอตัวอื่นก็ได้นะครับต่อไปแอนแอนตัวนี้โอ้โหเดย์ไม่ไหวนะยังไม่ยังเล่นไม่ได้ยังเล่นไม่ได้นะครับแอนเล่นไม่ได้นะอันนี้อยู่ในลิสต์ของเรานะแต่ยังเล่นไม่ได้นะครับคือมันก็วีกับดีแล้วล่ะเริ่มมาเกาะแถวเส้น10แล้วก็ต้องดูมันก่อนนะครับตอนนี้ยังนะยังนะอาจจะต้องลงมาอีกขาหนึ่งก่อนคือลงมาแถวเส้น75วันอีกรอบแล้วให้มันวิ่งกลับไปอีกรอบคราวนี้จะเล่นได้ละนะครับแม็กดีน่าจะเงยละถ้ามันลงมาแถวเส้น75นะแถว7อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้วิ่งกลับมา9ใหม่ทีนี้โอเคมีสิทธิ์แม็กดีจะตัดแต่ตอนนี้ยังนะไป CRV นะครับCRV ก็ยังนะครับเหมือนตะกี้เลยนะคอมเมนต์เดียวกันนะ CTXC อ่ะเหมือนกันนะครับเหมือนตัว2ตัวแหละตะกี้แหละนะ DASโอ้ดัสหัวเงย4 ชั่วโมงโอเคแบบนี้รอแล้วกันนะนะครับน่าจะอีกไม่กี่วันถ้ามันย่อลงมาอาจจะได้ซื้อละอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ดูไว้เน้นๆเลยนะว่ามันจะย่อลงมาแถวเส้น10 วันอีกไหมถ้ามันย่อลงมา10 วันพรุ่งนี้ก็หวดได้เลยนะครับเดี๋ยวเดย์มันก็จะจ่อตัดเองนะดูเดี๋ยวดูแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องยังไม่ต้องไปไล่หรอกใจเย็นก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาตามดูต่อก็ได้ตัวนี้นะไปเดรฟนะครับเดรฟเดรฟยังหัวทิ่มอยู่นะวีคก็เฉยเฉยวีคก็ถือว่าเฉยเฉยก็ถือว่าไปในทางที่ดีแต่เดย์ยังไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะ GXS ตัวนี้ที่ผมน่าจะเป็นตัวเดียวนะที่ผมว่าเออตัวนี้ให้น่าจะสามารถเล่นได้นะนะครับแต่มันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมโอเคมาดูกันนะครับอ๋อแบบนี้ก็น่าจะเล่นเลยนะอยู่แป๊บหนึ่งเดย์อยู่ใกล้ๆเส้นสิกแนลอ่ะ4 ชั่วโมงสโตมีสิทธิ์ที่จะตัดกลับขึ้นไปใหม่อันนี้อยู่เหนือสูตรแล้วโอเคครับ GXS สามารถเล่นได้เลยนะถ้าอยากเทรดนะตัวนี้น่าจะเข้าได้เลยแต่เนื่องจากตัวมันเล็กนะครับตัวมันเล็กเทคนิคก็อาจจะดูลำบากนิดนึงเพราะรอบก่อนก็เคยเล่นไปแล้วแล้วก็แป๊กใช่ป่ะอ่ะตัวนี้คราวนี้ก็ลองมาเล่นมันอีกรอบแล้วกันนะครับอยากเทรดอยากเคาะก็เคาะเวลานี้ได้เลยนะถ้าจุดคัดก็คือตัดสิกแนลเมื่อไหร่ก็เลิกนะครับแม็กดีตัดเส้นสีแดงก็ออกเลยนะมันจะลงไปทำนิวโลแต่ถ้าไม่ตัดก็ถือต่อเลยนะครับเพราะตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นต้นทางใช่ปะมีโอกาสเป็นต้นทางขอได้เลยนะซื้อได้ตัวเดียวกับวันอ่ะคุณต้องเหมือนจะมีวันก็น่าซื้อแต่ว่าคุณรับขาดทุนได้ไหม 10% ใช่ไหมส่วนตัวอื่นมันไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไหร่นะครับลูน่า USDT ลูน่าโอเคเดอีก2วันอีกวัน2วันน่าจะซื้อได้นะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะหัวมันยังจ่อตัดกันอยู่ไหมโอเควีก็ดีนะ4ชั่วโมงก็โอเคนะเดี๋ยวดูในเดย์ต่อก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็มาดูกันใหม่นะตัวนี้น่าจะเล็งๆไว้ละนะเล็งๆไว้นะครับเล็งๆไว้ต่อไปแมททิกนะครับแมททิกโอ้แมททิกจ่อเว้ย
จ่อไหมจะตัดศูนย์ดอนหนึ่งทีใช่ไหมเพื่อจะตัดสิกแนลอีกหนึ่งทีโอเควีคแมทริกเกาะ10วีค4ชั่วโมงโหเล่นได้นะครับก็เข้าได้เลยนะแต่ว่าครั้งเนี้ยให้ดูเหมือนกันนะถ้า4ชั่วโมงตัดลงก็จบนะครับนะก็กระจายความเสี่ยงกันไปหลายๆตัวแล้วกันนะครับ4ชั่วโมงตัดลงไปก็เลิกกันไปก่อนนะแต่ถ้ามันไม่ตัดก็ลุยต่อนะเพราะเดย์ก็มีสิทธิ์ลุ้นใช่ป่ะโอเคก็พอเทรดได้นะครับพอเทรดได้ต่อไป MDT นะครับโอ้ MDT นี้ปิดเลยนะไปก่อนหนีเลย NULS นะครับ NULS ก็ไม่นะยังวันไปแล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้ายโรดนะโรดนี้ก็ตะกี้ก็เหมือนพูดไปแล้วเนาะโอเคโรดนี้ไม่ต้องซื้อนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวรอมันลงมา10วันนะแล้วค่อยว่ากันนะครับแบบนี้มันมีโอกาสดอยอะดอยชั่วคราวนะน่าจะเป็นดอยชั่วคราวนะครับดูวีคสิไม่เป็นดอยชั่วคราวแหละแต่ดอยชั่วคราวไงมันย่อกลับมาได้ 0.34 ใช่ไหมเส้น10วีคอยู่ 0.34 อยู่เลยอะวีคเนี้ยนะครับดอยชั่วคราวแต่ก็ดอยโหดเหมือนกันนะ 0.34 เนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวที่พอเล่นได้ก็มีแมทริกเนาะมีแมทริกมี GXS นะครับแล้วก็วันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะ3ตัวนี้นะครับลองพิจารณาดูก่อนนะครับก็โอเคก็ยังดีมีตัวให้เล่นนะครับในสภาวะตลาดที่บิตคอยน์มันรีบาวนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์เพจก็รบกวนด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube ด้วยนะกดติดตาม Subscribe กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้เพื่อนท่านได้นะครับโอเคพรุ่งนี้ก็เจอกันเป็นไลฟ์คริปโตไลฟ์คริปโตเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ